ตำรวจจราจรสภ.ชะอำเขาก็จับไม่ปรับแจกดอกกุหลาบเช่นเดียวกันนี่ตั้งโต๊ะแบบนี้เลยเพื่อจะแจกดอกกุหลาบเนี่ยแหละค่ะโดยเขาบอกว่าวันนี้นะคะที่บริเวณจุดตรวจการจราจรสี่แยกชะอำถนนเพชรเกษมที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีตำรวจจราจรเขาก็นำดอกกุหลาบสีแดงไปมอบให้กับผู้ขับขี่รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาในเขตเทศบาลเมืองชะอำเนื่องในวันแห่งความรักแทนการแจกใบสั่งนะคะนอกจากนี้ก็ยังอนุโลมไม่ต้องเสียค่าปรับ1วันด้วยโดยผู้ที่ขับขี่ทำผิดกฎจราจรเล็กน้อยแต่ก็จะถูกตำรวจเนี่ยตักเตือนแทนตักเตือนกันเสร็จก็จะแจกดอกกุหลาบให้ไป1ดอกแถมบอกว่าจับไปเพราะรักจับแล้วก็ตักเตือนให้ดอกไม้แทนใบสั่งถือว่าเป็นอีก1วันที่ดีๆด้วยล่ะค่ะสำหรับการนำดอกกุหลาบสีแดงมามอบให้กับผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในวันนี้นะคะเพื่อเป็นการสร้างจิตสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนรวมถึงยังสร้างรอยยิ้มและก็ความเข้าใจซึ่งกันและกันประชาชนเห็นแบบนี้ก็ประทับใจกันอย่างมากเลยล่ะค่ะแต่ตำรวจก็บอกว่าเฉพาะวันนี้ใช่ไหมที่แจกดอกกุหลาบแล้วก็ไม่แจกใบสั่งแต่เฉพาะความผิดเล็กน้อยเท่านั้นไม่ใช่ว่าคุณไปขโมยของเข้ามาไปก่ออาชญากรรมมาในวันนี้แล้วหวังว่าตำรวจเนี่ยจะให้อภัยแล้วให้ดอกกุหลาบไม่ได้นะฮะต้องอยู่ในกฎหมายด้วยดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง